สวัสดีครับผมนัทครับครับผมเบนจ่าสเกลครับโอเควันนี้กลับมาพบกับไทฮับ Channel นะครับในตอนที่ชื่อว่า Work Out From Home เทปที่4แล้วครับจากคราวที่แล้วเราเล่นช่วงไหนไปนะครับเราเล่นช่วงช่วง Lower Body ตึงเส้นไหมครับตึงมากครับตึงใช่ไหมครับตึงกล้ามเนื้อมากวันนี้เลยอยากจะบอกว่าอยากจะมาแนะนำเรื่องการคลายกล้ามเนื้อนะครับก่อนอื่นเนี่ยการคลายกล้ามเนื้อมันทำให้รู้สึกว่าเวลาเราออกกำลังกายมาหนักๆเนี่ยเราอยากจะคลายของมันให้กลับมาคืนผ่อนคลายนะผ่อนสภาพกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันตึงไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะแล้วก็เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าอุปกรณ์วันนี้จะแนะนำก่อนว่าอุปกรณ์เราอ่ะที่ใช้ในคลายกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการคลายกล้ามเนื้อต้องคลายตอนที่มันเสร็จเล่นกีฬาเสร็จหรือว่าออกกำลังกายเสร็จแต่จริงๆแล้วมันมีอีกชนิดนึงที่กลุ่มนักกีฬาก็ทำกันจริงๆแล้วการคลายกล้ามเนื้อมันต้องคลายตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นกีฬาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อจริงๆทำให้กล้ามเนื้อมันไม่บาดเจ็บตอนเล่นกีฬานั่นเองก็เหมือนกับว่าเราต้องแอคทีฟมันก่อนต้องกระตุ้นมันก่อนให้มันพร้อมพร้อมแล้วนะจะเล่นกีฬาแล้วนะก่อนเล่นเราเรียกกระตุ้นหลังเล่นเราเรียกคลายรีแลกซ์มันครับผมโอเคงั้นเราเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมวางอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะหยิบทีละอันอันนี้เราเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบาร์เรลโรลเลอร์อ่าฮะนะครับมี2รุ่นก็สำหรับคนที่ชอบอันใหญ่ๆแล้วกันชอบของใหญ่ทำบ้านละครับชอบยังไงครับอันนี้ผมชอบอันเล็กนะครับผมก็พกพาสะดวกโอเคผมชอบใหญ่ๆคิดเรื่องเดียวกันไปเลยโรลเลอร์โรลเลอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูอันต่อมาอันนี้เขาเรียกว่ามาสซ่บาร์ชอบอันเล็กเอาไปฮะเนี่ยพกพาเหมือนกันพกพาเล็กๆเล็กๆโอเคอันนี้เป็นมาสซ่บาร์นี่ชื่อว่าทาวเวลมาสซ่บาร์ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นพกพานะครับผมโอเคครับผมมาถัดมา2ชิ้นนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าอะคูสติกนะครับผมสำหรับคนที่นวดหลังไม่ถึงแล้วแบบไม่อยากเจอกำแพงนี่ก็เกี่ยวได้เลยแล้วก็ดึงง่ายเลยนี่ก็เป็นตัวเล็กๆนี่ทำไงบ้างอันนี้เป็นตัววิเศษที่ผมปวดปรานมากเวลาผมเล่นกีฬาเสร็จหรือว่าออกกำลังกายเสร็จมันจะค่อนข้างเมื่อยตรงบ่าพี่เคยวิ่งนานๆไหมครับวิ่งนานครับวิ่งนานแล้วปวดตรงบ่าไหมปวดทั้งตัวเลยเพราะว่าเวลาเราโพซิชั่นหนึ่งนานเพราะถ้าเราวิ่งแล้วเราเกร็งไงใช่เราเกร็งปุ๊บเราก็จะเมื่อยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันสามารถแช่ตัวเย็นได้นะฮะแช่ทั้งอันเลยแช่เป็นต้นทั้งอันสิถอดตัวยางออกนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ครับผมเอาไปใส่สารน้ำแข็งหรือว่าใส่แก้วน้ำไปก็ได้พอเย็นมันทำให้กล้ามเนื้อมันกระชับเร็วขึ้นมันก็ช่วยผ่อนคลายหลังเราออกกำลังกายเสร็จนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการคึงๆให้ยังไงให้สุดได้งั้นเดี๋ยวเราค่อยไล่สเต็ปกันไปนะฮะจากใช้ที่มาดูท่าที่เราจะเอามาแนะนำให้นะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรามานั่งกันดีกว่านั่งนะนั่งเลยนั่งเลยครับเริ่มต้นกันจากการใช้โรลเลอร์ครับผมโรลเลอร์นะครับผมใช้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคลายในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนแฮมสตริงครับผมเมื่อกี้เลย EP ที่แล้วเลยครับผมเราเล่นส่วนแฮมสตริงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคลายของแฮมสตริงครับผมโดยการหลักการนะครับนั่งทับที่โรลเลอร์ไปเลยโอเคครับผมขาข้างนึงครับวางทับไปที่โรลเลอร์ยกขึ้นมาครับเอาขาข้างนึงตั้งเป็นหลักแล้วก็ถ่ายนะครับผมถ่ายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเหมือนกันบดแป้งอะครับครับผมครับผมใช้น้ำหนักตัวเองกดทับลงไปทักลงไปแล้วก็ประคองเอาไว้ใช่ประคองเอาไว้ให้มันคลายตัวนะครับผมสำหรับคนที่ก่อนออกกำลังกายอะครับผมเวลาคลายเงี้ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาจุดที่มันเป็นก้อนไตพี่กี้ครับก้อนปมก้อนที่มันเป็นก้อนที่มันแข็งเป็นไตที่เราเรียกกันไตใช่จริงๆทุกคนตื่นมามีหมดเชื่อผมสิจริงทุกคนผมก็มีไตครับโอเคนั่นแหละหาก้อนนั้นให้เจอครับผมพอเจอก็คึงมาตรงนั้นแหละครับคึงไปคึงบิดไปแต่ข้อสำคัญคือมันจะเจ็บหน่อยไอ้ก้อนนั้นซึ่งเราจะไม่อยากกดมันแต่คุณต้องกดใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจริงๆ15วิให้มันแบบคึงอย่าเกินใช่จริงๆเราคำเนี่ยเพื่อหานะครับผมหาเจอก้อนใดปุ๊บคึงมันตรงนั้นให้มันเรียบให้ได้ชอบทั้งแหละคึงๆเนี่ยโอเคประมาณนี้เป็นแฮมจริงครับสองข้างเหมือนกันนะครับโอเคทั้งสองข้าง15วินะครับครับผมก็อย่าเกินมากกว่านั้นอย่าเกินว่าอย่า15ถึง30วิอะไรเงี้ยอย่าเกินเพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ยเป็นการกดทับแล้วใช่ครับมันจะเกิดอาการบาดเจ็บใช่ทีนี้ใครที่เหมือนกับแบบมันยังไม่เจ็บเช่นพี่กี้ผมเชื่อว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้มันใหญ่
พี่กี้อาจจะยังไม่เจ็บพี่กี้ยกสองขาทับไปเลยโอ้โหใช้น้ำหนักสองข้างทับไปอย่างนี้โอเคโอเคประมาณนี้แต่ควรระวังนะครับอย่าให้มันเจ็บเพราะถ้าเกิดเจ็บแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับ มันจะไม่สนุกเพราะมันเจ็บ โอเคโอเคต่อไปครับกล้ามเนื้อต่อไปส่วนหน้าขาส่วนหน้าขาหน้าขามันจะหน้าแปลกๆหน่อยพี่กี้มันจะเหมือนท่าแพลงอ่ะฮะลองดูปุ๊บท่านี้เราทำทีละข้างก็ได้ครับครับเอานี้ทับไปโหลเลอร์หาจุดที่มันเป็นก้อนไปให้ได้ฮะผมเจอแล้วโอเคเจอแล้วผมเจอคึงแล้วงั้นประมาณ10ถึง15วิคึงเข้าไปเยอะๆคึงเข้าไปเยอะๆนะครับโอเคอย่าถ้าท่านี้อันตรายนะครับครับผมเหมือนกันนะครับข้างซ้ายครับผมใครเจอแล้วพอเจอก้อนไตแล้วพยายามคึงก้อนไตให้เจอแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานิดนึงครับผม10ถึง15วิพอโอเคได้เลยโอเคท่าแล้วท่าแล้วตัวที่3ตัวที่3ได้เป็นข้างข้างโอเคข้างหลังเพราะว่าในใช้ในการเคลื่อนที่นะครับพี่กี้เดี๋ยวเราจะมาคืนตรงนี้ท่าแรกเอางี้ก่อนดีกว่าตั้งขาฝั่งนี้ตั้งตรงไปกับระดับเดียวกับพื้นนะครับผมอันนี้ตั้งฉากไว้เพื่อที่จะช้าๆนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะฮะเพราะว่าข้างขาเนี่ยอันตรายนะครับมันจะเจ็บมากครับมันจะเจ็บมากที่สุดทนนิดนึงประมาณ15วินะครับหาก้อนให้เจอครับหาส่วนที่เจ็บที่สุดให้เจอรีบคึงอยากเจ็บใช่ไหมอย่างนี้โอเคโอเคคึงไว้นะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงต้องทำไงสองฝั่งไปเลยครับผมใช้น้ำหนักตัวเรานะครับในการกดทับลงไปนะครับประคองให้ดีๆนะฮะอย่าพลาดล้มนะครับผมครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีพี่กี้ทำไงพับขาข้างในโอ้โหทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้านะแล้วก็ทับขาข้างในโอเคมันจะถึงใจที่สุดเลยโอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้เราได้แฮมแล้วเราได้หน้าขาแล้วครับผมน้องก็น้องไปแล้วน้องยังใช่ไหมน้องไปแฮมอยู่น้องโอเคน้องอ่ะน้องน้องนี้ง่ายๆนี่น้องง่ายๆเลยครับครับผมตั้งโลทางนี้ครับผมส่วนน้องนี้ท่านเหมือนเดิมตั้งขาชันขาขึ้นเพื่อให้มีแรงในการกดทับถ้ามันแรงไม่พอเหมือนพี่กี้นะครับพี่กี้คนน้องใหญ่จ้าใหญ่ใหญ่ทั้งตัวเลยจ้าใหญ่นะโอเคนะครับผมกดทับไปโอเคลาผมเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับมันมีตรงด้านเขาเรียกอะไรด้านหลังยังมีด้านข้างได้นะครับลองกลิ้งลองอึ๊บกลิ้งบิดขานิดนึงแล้วไล่ไปแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกจะเจ็บจี๊ดจี๊ดจี๊ดเป็นไตเนี่ยค่อยๆนวดตรงนี้นะครับประมาณ15วิถึง30วินะครับแล้วก็เลื่อนลงไปอีกตรงนี้ตรงช่วงนี้ที่ของสะโพกเนี่ยผมจะปวดช่วงนี้มากเลยผมจะปวดช่วงนี้มากเลยเวลาวิ่งก็เลยแบบผมเคล้นต้องเคล้นแต่อย่าเคล้นนานนะฮะอย่าลืม15วินะครับครับผมโอเค15วิผมน่าจะเกินแล้วแหละพี่กี้เกินแล้วโอเคงั้นคราวนี้มาอะไรนะโรลเลอร์เฉพาะจุดใช่ไหมบอลเดี๋ยวสำหรับใครที่รู้สึกว่าท่านี้มันอาจจะยากไปหรือว่าแบบโฟกัสท่าไม่ถูกเรามีตัวช่วยคือตัวมัสตาร์ดบาร์ตัวนี้ครับผมจริงๆถ้าคุณจะนวดน่องครับคุณแค่นั่งอย่างนี้ครับจับเหมือนแทนจักรยานเลยครับผมมันจะออกแบบเพื่อเรากดน้ำหนักได้แรงนะครับผมจับนี้อันนี้ไปข้างหน้าดีกว่าเพื่อเราจะได้ใช่ไหมครับผมดันไปข้างหน้าแล้วก็ลูดขึ้นลูดลงแค่นี้น้ำตากระเล็นเลยรูดไปพี่กี้โอเคเหมือนกันอันนี้ท่าง่ายกว่าไหมรู้สึกง่ายกว่าไหมง่ายกว่าแล้วก็เป็นขนาดพกพานะครับอันนี้พกได้ยิงหน้าขาก็นวดได้พี่กี้หน้าขาก็มีเลยก็โหแต่มันทิ้งน้ำหนักมันลึกไงมันต้องกดน้ำหนักเยอะก็เวลากดก็ระวังนิดนึงฮะค่อยๆไล่15วิถึง30วิไม่ต้องเกินนี้นะครับเพราะถ้าเกินนี้เดี๋ยวอาจเกิดการบาดเจ็บได้โอเคหน้าขาก็ทำได้เหมือนกันตัวมาสาดไปแล้วเรามีอะไรอีกที่จะแนะนำหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จที่ผมบอกเมื่อกี้เรามีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายดีกว่านะครับผมเป็นตัวนี้ก่อนที่นวดหลังเมื่อกี้เรานวดส่วนล่างไปแล้วครับนะครับผมแล้วคนที่แบบโอ้ยตึงหลังอยากจะดึงไปทำอะไรมาครับไปทำอะไรมาครับวิ่งวิ่งโอเคทำให้ดูหน่อยโอเคนะครับผมก็หันหลังผมอยากตรงสะบักสะบัก
ซึ่งกล้ามคนเวลาเราใช้อุปกรณ์พวกนี้มันอาจจะไม่ถึงครับนะครับผมเราก็ต้องใช้เชือกเนี้ยช่วยตรงนี้อยู่ช่วงกระดูกสะบักนี้ใช่ไหมนี่ถึงเลยเห็นไหมอ๋อดึงแค่ดึงแค่นี้ดึงเลยครับผมเพราะผมเอาไปถูอยู่ตั้งนานผมนึกว่าที่คนคันนะดิข้างหลังมันคันเลยเพราะผมใช้ผิดใช่ไหมอ๋อดึงอย่างนี้ดึงอ่ะดึงขึ้นมาไล่ตรงคอตรงบ่าเห็นไหมเวลาไล่กล้ามเนื้อนะฮะไล่ขึ้นไปจากตรงนี้ไล่ขึ้นเป็นจุดเอานะครับค่อยๆไล่ขึ้นไป15-30วิทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันคลายก็พอนะครับผมเหมือนการทำแบบฝักโอเคอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในความนิยมจริงๆมันสามารถคลายสำหรับตรงหน้าข้อต่อตรงแขนได้นะครับสำหรับคนที่วิ่งหรือนักแบดที่ต้องเปิดไหล่โอเคตรงนี้ก็สามารถจิ้มเข้าไปอย่างผมนักว่ายน้ำจริงนักว่ายน้ำต้องใช้ใช่ไหมต้องเปิดไหล่ต้องกดเอาไว้แล้วก็ขยับใช่ขยับข้อต่อมันจะสามารถทำให้โมบิลิตี้มันกว้างขึ้นโอเคพวกที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะไหล่ปิดดันออกไปปุ๊บโอเคแล้วลูกบอลนี้ที่บอกว่าเอาไปแช่เย็นครับผมก็หลักการอย่างเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ไปตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าโคโรเลอร์บอลนะครับผมสำหรับคนที่อยากประคบเย็นแบบว่าก็จะเอาน้ำแข็งมาอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่จันดาไม่ใช่โอเคก็อ้างอิงเดี๋ยวเขาเก็บลิขสิทธิ์เราโอเคโทษโอเคนะครับผมถอดตัวนี้ออกนะครับผมก็จะเป็นแต่พลาสติกกับตัวเหล็กตัวเหล็กนี้เป็นตัวนำความเย็นได้ดีมากนะครับผมใช้จุดไหนครับก็เดี๋ยวใส่ยางกลับไปก่อนอย่าลืมนะครับแช่เสร็จแล้วออกมาใส่ยางเพราะเวลาจับได้ถนัดมือแล้วก็ตรงนี้มันจะเย็นมากเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววิกกี้หันหลังมาเลยหันหลังไปทางกล้องเซ็ตแล้วกูจะเดินอ้อมผมทำไมล่ะโอเคโอเคนี่นะครับผมก็สำหรับสมมติเราออกกำลังกายเสร็จเราเมื่อยบ่าเราจะกระนวดนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยประคบไปที่เนื้อเลยให้มันโดนเนื้อแล้วมันจะเย็นอุ้ยเย็นมากเลยนะครับผมนวดเรื่อยๆครึงเรื่อยครับครึงวงกลมเราจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับมันอันนี้คือเราจะรีแลกซ์และเราก็จะพักได้นะครับผมครึงครึ่งพี่กี้เราผมสบายไงผมหลับหลับไปซะแล้วโอเคสองฝั่งทำเหมือนกันก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่มีเพื่อนก็ครึ่งตัวเองนะครับผมยัดเข้าไปข้างในครึ่งตัวเองได้นะครับผมครับผมโอเคประมาณนี้ที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับผมได้เลยก็สรุปว่าวันนี้เราได้รู้วิธีการคลายเส้นและรู้อุปกรณ์ในการคลายเส้นแล้วนะครับครับยืนดีกว่าผมเมื่อยแล้วมานะฮะโอเคนี่นะครับก็จากที่ทั้งหมด3ตอนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ upper core body lower แล้วคราวนี้มาถึงเรื่องการคลายเส้นเราลองเอา3ถึง4 3อย่างเนี้ยมาใช้ work out from home ที่บ้านแล้วอย่าลืมว่าทุกๆครั้งอย่าลืมคลายเส้นนะครับอย่าลืมคลายกล้ามเนื้อของเราให้กลับมาพร้อมใช้งานในวันต่อไปได้งั้นก่อนอื่นวันนี้เนี่ยอย่าลืมผมคลายของก่อนนะครับมาดูกันที่นะครับซื้อของกันได้นะครับที่ไทฮับนะครับแฟนเพจนะครับผมนะครับหรือเข้ามาที่แอดไทฮับได้นะครับดูตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใช่ช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับติดตามเรา Subscribe เราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมนัทครับผมเบนซ์ครับสวัสดีครับ